ต่อไปการที่พระชินเจ้าทรงเห็นโดยท่องแท้ทีเดียวในโลกธาตุแม้มีประเภทไม่ใช่น้อยเห็นหมดนะในอารมณ์มีรูปายตนะเป็นต้นอารมณ์ทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยพระองค์รู้หมดนะอารมณ์เหล่านั้นมีความต่างอันวิจิตวิจิตปานใดกว้างขวางขนาดไหนอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยนะพระองค์ผู้มีพระสมันตะจักษุชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตเอ๊ะแล้วที่เรามานั่งอ่านหนังสือเนี่ยตอนพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์เห็นหรือเปล่าเนี่ยภาพที่เรากำลังเรียนกำลังฟังกำลังอะไรอยู่เนี่ยนะเห็นนะพระองค์กรุณาหรือมุทิตาฮะกรุณาเนาะถ้ากรุณานี่ถูกแล้วทำมุทิตานี่ว่าจะเข้าข้างตัวเองเกินไปหรือเปล่านะมันก็สรุปว่าทุกอย่างที่เรารู้เรานึกคิดที่เรารับทราบอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้แต่ที่พระพุทธเจ้านึกคิดอันนี้เราไม่รู้โดยมากนะแต่ก็ตอนนี้พยายามที่จะรู้ตามพยายามที่จะรู้ตามพยายามที่จะเห็นตามขอเรียนตามขอศึกษาตามขอปฏิบัติตามนี่แหละที่เราเรียกว่าไอการขอทำตามแบบนี้เรียกอะไรเรียกว่าถึงสารณะเนี่ยนะถึงสารณคมขอถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ไปในเบื้องหน้าเป็นต้นนะเพราะว่าการเรียนพระธรรมเนี่ยมันแปลกนะเรียนสมัยใหม่เนี่ยมันอะไรที่วิจิตพิสดารมากเรียนไปเรียนมาลืมนับถือพระพุทธเจ้าเออเป็นไปได้ยังไงก็ไม่ทราบหนักๆไหว้พระสวดมนต์ก็ยังตำหนิกันเลยเอาสิมันจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าได้ยังไงนะเขาชมพระพุทธเจ้าก็พาตำหนิเขาว่าพวกนี้มีแต่พิธีกรรมก็งั้นโอ้ยวาจาเนาะวาจามีหน้าปรามจึงกินเบ็ดไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกต่อไปอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์นี้ทรงแสดงธรรมอย่างท่องแท้ทีเดียวหรือทรงกระทำพระองค์ให้สมควรแก่ธรรมทรงครอบงำสัตว์โลกด้วยพระคุณทั้งหลายแม้เพราะเหตุนั้นพระองค์ผู้เป็นผู้นำโลกชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตพระองค์แสดงธรรมอย่างท่องแท้ธรรมที่พระองค์แสดงก็คืออะไรบ้างก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละขณะเดียวกันสิ่งที่พระองค์แสดงเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์พูดพระองค์ก็ทำได้จริงทรงกระทำพระองค์ให้สมควรแก่ธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันพระองค์ก็ปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระองค์แสดงด้วยพระพุทธเจ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่มาแสดงได้แต่แสดงเฉยๆแต่พระองค์เนี่ยปฏิบัติตามที่แสดงเข้าถึงสิ่งที่แสดงเพราะธรรมทั้งหลายถือว่าเป็นสมบัติของพระองค์เนี่ยนะพระองค์บริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นจริงๆซึ่งต่างจากเราก็มากำลังกรอกใบสมัครขอรับมรดกกำลังกรอกใบสมัครนะที่อ่านเนี่ยคือการอ่านรายละเอียดขอเป็นธรรมทายาทเนี่ยนะกำลังอ่านแบบฟอร์มอยู่นะว่าขอจะขอเป็นธรรมทายาทพระองค์ได้ยังไงเนี่ยนะทีนี้ขณะเดียวกันนะพระองค์ก็ครอบงำสัตว์โลกด้วยสัตว์ทั้งหลายครอบงำยังไงคำว่าครอบงำคือพระองค์เนี่ยหมายความว่าอย่างแสงสว่างในโลกเนี่ยถามว่าเอาแสงอะไรไปครอบงำแสงอาทิตย์ได้มั้ยไม่ได้ถือว่าแสงอาทิตย์นี่สว่างสมมติว่าแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันที่ไร้เมฆหมอกเนี่ยนะบอกแม้จะเปิดสปอตไลท์ข่มดวงอาทิตย์ซะหน่อยไม่สำเร็จฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณฉันนั้นนะถ้าใครบอกว่าจะเอาศีลเนี่ยฉันมีศีลเหนือกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีสมาธิเหนือกว่าพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้มีปัญญาเหนือกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีศีลเหนือผู้อื่นทั้งหมดมีสมถะมีวิปัสสนามีปัญญามีบุญบารมีเหนือกว่าผู้อื่นทั้งหมดในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอด้วยพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่มีคำว่าเกินกว่ากันด้วยพระคุณไม่มีเกินกันหรอกมีแต่เสมอกันอย่างเดียวพระพุทธเจ้านั้นครอบงำสัตว์โลกด้วยพระคุณทั้งหลายเนี่ยนะด้วยพระคุณทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ดาวดึงจะแสดงที่บรรดุกัมพลศิลาอาสน์ใช่ไหมเท้าสักกะนี่ลำบากใจมากเลยลำบากใจพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ตัวนิดเดียวไอ้บรรดุกัมพลศิลาอาสน์นี่ใหญ่เป็นร้อยกิโลทำยังไงแล้วพระองค์จะไปนั่งยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รู้ความคิดของเท้าสักกะให้พระองค์ก็โยนสังคติไปสังคติคลุมไอ้บรรดุกัมพลศิลาอาสน์ไอ้แท่นนี้ได้เรียบร้อยแล้วท้าวสักกะก็คิดต่อไปนะถึงจะสังคติปูใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ไปนั่งมุมเล็กๆมุมเดียวเสร็จแล้วพระพุทธเจ้านั่งปั๊บเนี่ยนะพอดีเป๊ะเลยนะครอบงำรัศมีของ
เทวดาทั้งหมดในดาวดึงแม้กระทั่งพรหมเป็นต้นที่ลงมาพระองค์ก็ครอบงำเทวดาด้วยพุทธานุภาพหมดเกลี้ยงด้วยอำนาจรัศมีเทวดาทั้งหลายเขามีรัศมีประจำตัวก็ไม่มีผู้ใดมีรัศมีไปข่มรัศมีพระพุทธเจ้าได้หมดไม่มีแม้รัศมีแห่งพรหมทั้งหลายก็ข่มพระพุทธเจ้าไม่ได้นี้รูปประกายนะแม้แต่มนุษย์เทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็ครอบงำไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงปัญญาเพราะเทวดาและพรหมทั้งหลายที่ดีๆเนี่ยคือสาวกพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายที่เป็นอริยะท่านเหล่านั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้าแม้แต่พรหมชั้นสุทธาวาสก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ครอบงำสัตว์ในที่ทั้งหมดด้วยพระคุณทั้งหลายอันหนึ่งพระองค์นี้ตรัสรู้ด้วยปริญญาอันถ่องแท้โดยประการทั้งปวงคำนี้ใช้กับอะไรตรัสรู้ด้วยปริญญาเนี่ยใช้กับอะไรเอ่ยปริญญานี่เป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาไปรู้อะไรล่ะปัญญาที่ไปทำกิจปริญญานี่ทำกับอะไรทำกับทุกขสัตว์พระองค์ข้ามแดนโลกอันนี้ข้ามอะไรทำไมต้องข้ามข้ามอะไรข้ามสมุทัยสัจจะถึงความดับด้วยการกระทำให้ประจักษ์อันนี้หมายถึงนิโรธสัจจะและทรงถึงอริยมรรคฉะนั้นพระองค์จึงนามว่าตถาคตอันนี้ก็เป็นคำประกาศสัจจะใช่ไหมว่าพระองค์ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้โลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาโลกพระองค์ตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยพระองค์ตรัสรู้ด้วยการข้ามคือถ้าแบ่งเป็น2คำในระหว่างคำว่าโลกกับโลกุตระเนี่ย2คำทีนี้ถ้าโลกกับโลกุตระมันมีน้ำขั้นอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงก็ต้องขึ้นเรือที่จะข้ามจากโลกโลกิยะไปถึงโลกุตระไอ้ถามไอ้น้ำที่มันระหว่างขั้นระหว่างนี่เหมือนอะไรเหมือนสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านเลยบอกว่าข้ามคือข้ามแดนโลกก็คือข้ามสมุทัยสัจจะข้ามจนถึงโลกุตระคือพระนิพพานจึงดับทุกข์ได้ด้วยอริยมรรคอริยมรรคคำว่าสะพานเป็นชื่อของอริยมรรคคำว่าเรือเป็นชื่อของอริยมรรคคำว่ายานนะยานเนี่ยเป็นชื่อของอริยมรรคเพราะเป็นยานที่นำออกจากกองทุกข์ตรงนี้ก็คงเห็นว่าข้อปฏิบัติที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะคืออะไรเพราะเราก็พยายามเลื่อมใสเอาไว้นะปลูกฝังความเลื่อมใสว่าสักวันหนึ่งเราต้องทำปริญญาในโลกข้ามแดนโลกถึงความดับโลกด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคทวนนะโลกหนึ่งคืออะไรโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารโลกสองนามกับรูปโลกสามเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหกอายตนะภายในหกแสดงว่ามีคนละหกโลกแล้วนะโลกเจ็ดวิญญาณทิฏฐิเจ็ดอันที่จริงนะของเราทั้งหลายเนี่ยโลกหนึ่งถึงหกเนี่ยนี่ใช่นะถ้าสังขารทั้งหมดนี่ดำรงอยู่ด้วยอาหารใช่ไหมแล้วโลก2ก็มีแต่นามกับรูปที่นั่งอยู่ถ้าโลก3คำว่าโลก3เพราะพวกนี้เป็นที่เกิดแห่งเวทนา3เป็นที่อาศัยเกิดเวทนา3โลก4ทุกคนดำรงอยู่ด้วยอาหาร4โลก5กระจายไปแล้วก็คือขันธ์5โลก6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่โลก7เนี่ยจะได้คนละข้อเพราะวิญญาณที่ติด7นะเพราะใน1คนขณะเดียวไม่สามารถเป็น7ได้เป็นได้ข้อเดียวคือเพราะว่าพวกปฏิสนธิจิตต่างกันและรูปกายก็ต่างกันเนี่ยนะได้ข้อนี้ข้อเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ตรัสรู้ด้วยปริญญาอย่างถ่องแท้ข้ามฉันทราคะที่ติดพันในโลกเหล่านี้ได้โดยประการทั้งปวงถึงความดับคือพระนิพพานแล้วด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอริยมรรคขึ้นต้นเนี่ยทำด้วยอะไรก็คือต้องรู้ว่าโลกกับสมุทัยโลกกับนิโรธโลกกับนิโรธคามินีปฏิปทาความรู้นี่คือสัมมาทิฏฐิที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นถ้าสมมติว่าปฏิบัติเบื้องต้นไม่เข้าใจสัจจะเลยเนี่ยนะในเบื้องปลายคิดว่าจะเห็นสัจจะไหมยอมว่าเป็นไปได้ไหมเบื้องต้นนะมาฉันจะปฏิบัติแล้วอริยสัจฉันไม่ต้องฟังไม่สนใจอริยสัจสักอย่างเลยฉันจะขอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วโยมว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเห็นอริยสัจต่อไปอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์ประกอบด้วยประโยชน์แก่สัตว์โลกทรงปฏิญาอย่างท่องแท้โดยประการทั้งปวงทรงเป็นนาถะของโลกด้วยพระกรุณาโดยประการทั้งปวง
เสด็จไปแม้เพราะเหตุนั้นพระชินเจ้าชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตอันนี้ถ้าดูตามนี้นะยกกรุณาขึ้นเป็นหลักว่าแรงแห่งกรุณาที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าคิดดูนะคิดว่าถ้าแรงแห่งพยาบาทที่เกิดขึ้นในใจคนเนี่ยผลาญบ้านผลาญเมืองคนอื่นไม่ใช่น้อยใช่ไหมนั่นคือแรงแห่งพยาบาทมันยังยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วแรงแห่งกรุณาล่ะที่สั่งสมมาสั่งสมคิดว่าแรงแห่งกรุณาที่ตั้งไว้ขนาดนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจึงเรียกว่ามหากรุณานะก็ขนาดความโกรธเนี่ยนะสะสมไว้ไฟเนี่ยถ้าสะสมมันยังเผาบ้านเผาเมืองเลยใช่ไหมอันนั้นคือขนาดความเลวร้ายแล้วความดีถ้าสั่งสมให้มากให้ถึงที่สุดล่ะพระองค์เนี่ยนะแรงกรุณาพระองค์ก็เลยประกอบตนไว้ในประโยชน์เพื่อสัตว์โลกทำทุกอย่างทั้งหมดเพื่อสัตว์โลกการให้ทานจริงๆก็ให้เพื่อสัตว์โลกนะรักษาศีลก็เพื่อสัตว์โลกบำเพ็ญเนกขัมมะก็เพื่อสัตว์โลกเนี่ยนะเขาเรียกว่าโลกนาถไงที่พึ่งของโลกเพราะพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อสัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์โลกเพราะถ้าจะเอาประโยชน์และความสุขของตัวพระองค์เองก็เรียบร้อยแล้วเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วแต่ทำทุกอย่างเพื่อโลกโลกไหนเนาะเพื่อโลกไหนสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็บรรลุไปเยอะแล้วล่ะแต่ว่าเหลือแต่โลกเรานี่แหละเหลือแต่สัตว์โลกตาละห้อยอยู่นี่แหละนะสรุปว่ากรุณาของพระองค์เนี่ยนะที่มีต่อสัตว์โลกแล้วกรุณาปรารถนาความสุขแก่สัตว์โลกแล้วพระองค์ทำไงชั้นต้นเลยก็ปฏิญาณก่อนปฏิญญาหรือปฏิญาณเนี่ยอันเดียวกันปฏิญาณอันนี้พระพุทธเจ้าปฏิญาณว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นพอปฏิญาณเสร็จก็ปฏิบัติบารมี10อุปปารมี10ทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามพระองค์ว่าตถาคตเพราะเป็นผู้ที่มีกรุณาต่อสัตว์โลกปฏิบัติทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกในที่สุดพระองค์ก็เป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งจริงๆนะคิดดูนะถ้าเราเสียใจนะไม่สบายใจเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าเถอะไม่เกิน3ชั่วโมงจะสบายใจนะอย่าไปคิดเรื่องอื่นแทรกเลยนะคิดแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะสมมติถ้าเราไม่สบายใจคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะแล้วไม่นานจักสบายใจเป็นที่พึ่งจริงๆเลยนะเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์จริงๆแม้เป็นกระทั่งทางร่างกายและทางจิตใจแล้วก็ชีวิตของผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นที่พึ่งให้จริงๆเนี่ยนะอย่าว่าแต่สมัยพุทธกาลเลยแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ายังพักพิงพึ่งปฏิบัติตามพระองค์พระองค์ก็เป็นที่พึ่งให้แก่เราเสมอช่วยเหลือเราเสมอเพราะบุญที่เกิดจากการนับถือพระองค์เนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองนะหลายท่านเนี่ยถ้าไม่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยคิดหรือว่าจะมีชีวิตถึงวันนี้